บิร์ดส่งจุเรียบซั่วมองโอนถึงออกเนี่ยนครสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนไปกินขนมจีนนะครับผมซึ่งผมชอบมากเลยครับเมนูนี้ขนมจีนที่ประเทศไทยนะครับผมอร่อยมากง่ายบองโอนง่ายในยมเนื้อบองโอนตัวยำเหมือนนมเจ้าไทยแต่รสชาติแบบไม่โอเคตาอยู่กับมือทั้งออกเนี่ย let's go โอเคตาของโอนอันนี้ตะไคร้นมจกยังได้เจมอจัดเลยครับทุกคนนี่ไงใส่ลงไปใส่เยอะๆเลยใส่แค่นี้พอเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวเอาไว้กินวันอื่นแล้วก็เราก็ใส่ถั่วงอกถั่วงอกนี่ถั่วงอกไร้สารนะครับใส่ถั่วงอกลงไปเลยเห็นไหมใส่ที่ชอบเลยตามที่ชอบเลยอันนี้ถั่วงอกพอดีผมใส่แกงครับพอดีผมเพิ่งไปทำงานมาใส่เยอะๆอย่างนี้เลยถั่วงอกนี่เป็นถั่วงอกไร้สารนะครับไม่มีสารเคมีใดๆทั้งสิ้นก็ใส่ใบแมงลักของโอนันนี่ครับยิงเฮาท้าและจีซอตบงยิงดักลงไปเจ้าโดยให้ยิงดักสุดได้เป็นดอกสุดได้เป็นดอกนี่สุดได้ดอกจำเกียร์มันเทิร์นคนเองยิงเป็นดอกคนเองยิงดักหมอและจีซอให้จมูกสุดได้เป็นดอกจีซอโอเคเลยแล้วยังดักปีโจงตึงยังติงโม50บาทอันนี้50บาทนะ50บาทผมกินเมื่อเช้านี้ด้วยอันนี้เรือนะเรือผมอันนี้ผมกินกลางวัน50บาทเยอะมากอันนี้50บาทในมกโอด50บาทบ้านเจริญน้ำมันอันนี้เชียมเหมือนโอเคตาแจมโม่ตาแจมโม่กำลังเป็นเต้นลงโอนว้าวว้าวโอ้ my god ง่ายมองโอนนี่ยำยำมือหันนี้อันนี้ตื้อเบียกระเดาอร่อยมากง่ายเหมือนเต็มมูสันได้ทำมาเจียดเตียดง่ายดอกก่อนว้าวร้อนมากทุกคนถ้ารักสุขภาพก็อย่าลืมสั่งถั่วงอกไร้สารไปรับประทานได้นะครับผมถั่วงอกไร้สารพนัสนิคมนะครับผมทรงใดทรงทั่วประเทศไทยครับเดี๋ยวให้ดูแป๊บนึงถั่วงอกได้ต่างได้รับมีโลโก้และรับรองใบรับรองถูกต้องครับโอท็อปและ GIP ประมาณนี้แหละครับอย่าลืมสั่งกันไปทานดูนะครับผมกรอบมากอร่อยมากอ่ะช่างไงเม่นว้าวโหดังร้อนมากเลย
น้ำตาลายละโธ่ต้องมีน้ำเย็นๆสักแก้วสดชื่นว้าวโอ้ my god อร่อยสุดสุดจริงขนมจีนไทยก็เหมือนที่บ้านนะแต่ว่าน้ำจิ้มคนละสไตล์กันคนละรสกันถ้าพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆไปเที่ยวกัมพูชาก็ผมแนะนำเลยครับขนมจีนอย่างเช่นแบบขนมจีนกลางทางอะไรอย่างนี้ที่แม่ค้าเขาขายอันนั้นถูกและอร่อยด้วยและประหยัดตังค์นะครับผมน่าจะประมาณ50บาทจานหนึ่งแต่อร่อยนะไม่ผิดหวังแน่นอนลองไปชิมดูได้ครับก็ขนมจีนที่บ้านก็ที่กัมพูชามีน้ำยามีก็มี4 5 2 3รสชาติอยู่นะน้ำยาคนละรสกันถ้าเพื่อนๆไปกัมพูชาก็ลองซื้อทานดูนะครับอร่อยเหมือนกันแต่ว่าคนละรสชาติกันอ่ะว้าวเพิ่มถั่วงอกได้สารอร่อยมากรสน้ำเปล่าอย่างเดียวไม่มีสารแรงตัวอะไรทั้งสิ้นนะครับถ้าพ่อแม่พี่น้องอยู่พนัดก็อย่าลืมไปซื้อได้นะครับร้านเจ๊พิมพ์ร้านเจ๊แดงร้านเจ๊ยุ้ยตลาดใหม่นะครับผมชอบมากเลยยังไงแม่หลวงอ้วนโลโอ้ว้าวจะเริ่มกันนะครับโรงงอกไร่สางที่มีโลโก้อย่างนี้ครับงอกงามขายที่ตลาดใหม่พนัสนิคมนะครับผมจังหวัดพุนบุรีถ้าใครมาเที่ยวพนัสก็อย่าลืมแวะซื้อนะครับถามเขาว่าร้านติดพิมพ์อยู่ไหนหรือว่าร้านจะแดงอยู่ไหนร้านที่อยู่ไหนมีตามร้านติดกันเลยนี่ถ้าอีกร้านไม่มีก็ไปซื้ออีกร้านนี่นะอย่าลืมนะครับกรอบมากอร่อยงานเมนเต้ของโอนโอเควิดีโอยมเมนเต้ปนเองบ๊ายบาย